ก่อนนะเวลาถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็คือไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีปัญหาอะไรที่มาเราก็ยังไม่สามารถที่จะตรงกับดูแลได้เป็นรูปถ้าเปรียบก็คือเป็นรถที่ยังไม่มีทะเบียนคนขับก็ยังไม่มีใบขับขี่แต่ว่าจริงๆเขาก็ทำประโยชน์นะคะรับส่งผู้คนประชาชนแต่ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วว่าวิ่งเปลี่ยนเลนกันนะคะแล้วก็งงกันระหว่างรถเล็กกับรถใหญ่หน้าที่กสทช.ก็เลยกำลังจะต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้นะคะถ้าย้อนกลับไปยุคชนเนี่ยเกิดขึ้นโดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2540นะคะเพราะตอนนั้นเขาบอกว่าให้ขึ้นความถี่เป็นทรัพยากรสาธารณะแต่เนื่องจากยังไม่เกิดองค์กรอิสระสักทีเนี่ยแต่กฎหมายลูกฉบับแรกเกิดขึ้นมาก่อนแล้วคือพรบ.องค์กรจัดสรรขึ้นความถี่นะคะที่บอกว่าให้ภาคประชาชนมีสิทธิในการใช้ขึ้นความถี่ไม่น้อยกว่า 120%ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดยุคชนรายแรกๆขึ้นมาตอนนั้นก็มีแค่เป็นระดับ10รายร้อยรายนะคะจนกระทั่งในช่วงปี4447น่าจะมีสักประมาณ500สถานีแล้วก็เน้นเป็นพื้นที่ชุมชนโดยชุมชนแท้ๆอยู่ไม่มีโฆษณาแล้วก็เน้นประโยชน์สาธารณะนะคะแต่ช่วงหลังในรัฐบาลต่อจากนั้นมาเนี่ยก็ได้มีกระบวนการเปิดช่องยืดหยุ่นให้มีการลงทะเบียนชุมชนแล้วก็มีโฆษณาได้ก็กลายเป็นข้อถกเถียงวาทะกันว่าชุมชนควรจะมีโฆษณาหรือไม่มีโฆษณาแต่จุดเปลี่ยนนโยบายตรงนั้นก็เลยทำให้เกิดเป็นดอกเห็ดมาเรื่อยๆนะคะจาก500เป็น 3,000 สถานีนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็คงคาดเดายากว่าจำนวนที่แท้จริงเท่าไหร่แต่ว่าจำนวนที่มาลงทะเบียนกับกสทช.ก็ประมาณ 6,000 สถานีที่กำลังจะกำกับดูแลต่อไปนะคะตอนนี้ก็คือว่าสถานการณ์หลังจากกสทช.ก็มาทำงานเนี่ยเราก็ได้มีการรับรองช่วงคราวสถานี 6,601 สถานีซึ่งกสทช.เขารับรองมาก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นช่วงของการทำแผนแม่บทแล้วก็ทำประกาศเกณฑ์ต่างๆที่จะมีการแบ่งประเภทวิทยุออกให้ชัดเจนอีกทีนึงนะคะเนื่องจากว่าในอนาคตมันจะต้องแบ่งประเภทการประกอบกิจการเป็นบริการสาธารณะบริการธุรกิจและบริการชุมชนนะคะแต่ตอนนี้ผู้เรียนที่บอกว่าบนถนนก็วิ่งปนๆกันไปก่อนรถบรรทุกก็เล่นวิ่งเลนเดียวแล้วก็จักรยานเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัญหาค่อนข้างมากในอนาคตเราต้องแบ่งเลนนะคะในระหว่างรอแบ่งเลนเนี่ยถ้าไม่ให้ทุกคนอยู่ในสภาพที่ขัดกฎหมายกสทช.ก็คุ้มครองชั่วคราว 6,000 กว่าสถานีซึ่งติดกันคุ้มครองชั่วคราวลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะนี้เองสถานีไหนที่ตอนนี้ถ้าอยู่ในห้องนี้แล้วยังไม่อยู่คุ้มครองชั่วคราวอย่ามาทักนะอย่ามาทางดิฉันนะคะเพราะว่าจะอยู่ในสภาพที่จะต้องถ้าเกิดมีเรื่องร้องเรียนต่างๆสถานีที่ไม่รับการคุ้มครองก็อาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาวิทยุคมนาคม2498ได้ก็คือว่าขัดกฎหมายหรือขัดพรบ.ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตไปรวดเดียวจบเลยนะคะเดี๋ยวให้ถามทีเดียวเพราะว่าหลายท่านจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะทีนี้นี่ก็คืออันสไลด์นี้เดี๋ยวให้ทีหลังได้นะคะสำหรับนักศึกษาที่ต้องเอาไปใช้ต่อมันก็พูดถึงสถิติการเกิดขึ้นนะคะมากขึ้นเรื่อยๆสภาพการปัญหาขอหน้าที่เป็นสภาพการปัญหานะคะก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้มีอะไรคะเนี่ยนะคะขึ้นทับขึ้นแทรกคุณภาพรายการโฆษณาเกินจริงรบกวนวิทยุการดินแอบแฝงปัญหาอุปกรณ์เทคนิคอะไรต่างๆอะไรเนี่ยนะคะถูกหลอกลวงการแข่งขันได้เป็นธรรมอันนี้คือสภาพที่ต้องรอแก้ปัญหาอยู่ทีนี้เนี่ยพรบใหม่ซึ่งเปลี่ยนโดยรัฐธรรมนูญเปลี่ยนหลังจากการรัฐประหารเมื่อปี49เนี่ยพรบเดิมก็ที่บอกว่าให้มีกสช.กับกสทช.ก็ถูกแก้ใหม่เป็นกสทช.นะคะแล้วก็มีการตั้งกสทช.เมื่อ4เดือน5เดือนที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคมซึ่งดิฉันก็เป็นหนึ่งใน4คนที่ต้องมาทำงานตรงนี้นะคะกลายต่อไปแล้วหลังต่อไปค่ะหลังจากเนื่องจากมีพรบแล้วก็ต้องมีกฎหมายอีกอันนึงนะคะคือพรบประกอบกิจการซึ่งบอกแบ่งประเภทการประกอบกิจการนะคะจะต้องให้ชัดเจนคือบริการสาธารณะบริการชุมชนบริการธุรกิจนะคะขณะนี้เองกสทช.กำลังร่างแผนแม่บทอยู่นะคะในแผนแม่บทเนี่ยก็พูดถึงการที่ต้องเร่งออกใบอนุญาตแบ่งประเภทกิจการให้ชัดเจนนะคะภายในปีนี้ก็คงจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ภาคชุดภาคสาธารณะเองก็คือจะต้องไม่แสวงหากำไรบริการชุมชนเองก็ต้องไม่แสวงหากำไรธุรกิจแสวงกำไรได้หรือต้องใช้การประมูลนะคะเพราะว่าเป็นวิทยุชุมชนที่ใช้คลื่นความถี่ที่มีอยู่จำกัดนะคะต่อไปสไลด์ต่อไปแล้วไปถึงแผนแม่บทนะคะในแผนแม่บทกสทช.มีทั้งหมด7ยุทธศาสตร์นะคะยุทธศาสตร์แรกก็เป็นยุทธศาสตร์สำคัญมียุทธศาสตร์ว่าด้วยการใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการนะคะนั่นก็คืออย่างที่บอกต้อง
แบ่งประเภทที่ค่อนข้างชัดเจนแบ่งเลนจักรยานก็วิ่งเลนหนึ่งรถเก๋งส่วนตัวเล่นวิ่งเลนหนึ่งรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งเลนหนึ่งอันนี้คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะคะตอนนี้ก็กำลังร่างเกณฑ์ต่างๆอยู่ภายในไม่กี่ไม่กี่เดือนนี้ค่ะเกณฑ์ประกาศคงออกมาแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายก็คงต้องมาร่วมแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะยุทธศาสตร์ที่2ก็ว่าด้วยการกำกับดูแลการประกอบกิจการซึ่งอันนี้จะกำกับลงไปถึงเนื้อหานะคะคุณภาพเทคนิคคุ้มครองผู้บริโภคนะคะการแข่งขันเสรีเป็นธรรมต่างๆนะคะอันนี้คือ licensing roadmap นะคะกสชได้ประกาศแผนแม่บทไปแล้วแต่ว่ายังรอกับความปรุงแก้ไขร่างสุดท้ายหลังจากประชาพิจารณ์นะคะเราต้องรอให้ประกาศในราชกิจจาก่อนงานใหญ่ๆสำคัญเช่นการจัดสรรขึ้นความถี่การออกใบอนุญาตถึงจะทำได้ถ้าแผนแม่บทไม่ผ่านกสชก็ไม่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตหรือว่าให้กับใครโดยเฉพาะอันที่ต้องใช้ขึ้นความถี่เนี่ยนะคะรวมถึงการกระตุ้นภาคธุรกิจนะคะแต่หลังจากแผนแม่บทที่เราได้เปิดเผยร่างกับสังคมไปแล้วเนี่ยเราก็ได้แถลงรถแมพเรื่องการปรับเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่การเป็นดิจิทัลซึ่งเดี๋ยวจะพูดทีหลังนะคะซึ่งก็จะรวมวิทยุต่างๆด้วยอันนี้ก็คือเป็น licensing roadmap นะคะก็คือเป็นแผนการออกใบอนุญาตนะคะนั่นก็คือตั้งแต่จนถึง29กุมภาได้มีการลงทะเบียนขยายสิทธิ์ผู้ขอทดลองออกอากาศช่วงคราว300วัน 6,000 กว่าสถานีนะคะแล้วก็ในเดือนมีนาเราหวังว่าจะมีการประกาศแผนแม่บทใช้ในราชกิจจานุเบกษานะคะแล้วหลังจากนั้นประเกณฑ์ประกาศใบอนุญาตต่างๆนะคะจะได้รับการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษานะคะไม่มีการขอร้องอะไรกันนะคะแล้วเราก็จะได้เริ่มต้นต้นปีหน้าในการหรือว่าปลายปีนี้ในการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการ3ประเภทที่แยกจากการคือสาธารณะธุรกิจแล้วก็บริการชุมชนเพื่อจะนำไปสู่การแก้ปัญหารถวิ่งบนถนนบนเตกันแล้วก็ไม่ได้รับการต้องกับคุณภาพนะคะจุดยืนของกสทช.คืออยากให้ทุกคนได้มีที่ยืนอย่างสมศักดิ์ศรีถูกกฎหมายแต่ขณะเดียวกันก็เคารพกติกาแล้วก็ทางวิทยานันท์ก็คือมีส่วนร่วมในการที่จะแสดงความคิดเห็นในกฎเกณฑ์ต่างๆที่กสทช.จะประกาศต่อไปค่ะแล้วก็วันนี้ก็ทำการก็นี้อยากจะสอบถามคุณสุธียาต่อว่าพอพูดถึงเรื่องการรับฟังความคิดเห็นอยากจะทราบว่าในการจัดทำแผนแม่บทกสทช.เนี่ยนะคะทางกสทช.ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนหรือไม่ค่ะแล้วก็รับฟังในรูปแบบไหนบ้างคิดว่าเราได้รับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเยอะนะคะแล้วก็เนื้อหาที่เข้ามาค่อนข้างเยอะประเด็นกสทช.จะปรับแก้ได้ตามความคิดเห็นหรือเปล่าอันนี้ประชาชนก็ต้องติดตามต่อไปนะคะแต่ว่าเราก็ได้จัดเวทีในกรุงเทพนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดเปิดฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเป็นเวลาหลายเดือนนะคะได้ลงประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชนอะไรต่างๆไปบ้างแล้วตัวดิฉันเองก็เดินสายไปทุกเวทีเท่าที่จะมีใครเชิญเช่นวันนี้นะคะแต่จริงๆเราติดรับฟังความคิดเห็นแต่ละราคาเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะแต่ว่าความคิดเห็นตอนนี้เข้ามาค่อนข้างหลากหลายมีทั้งจากภาคประชาชนวิชาการองค์กรวิชาชีพภาคธุรกิจบริษัทใหญ่ๆต่างๆก็ส่งมาเป็นปึ้งอย่างนี้เลยนะคะคือเราก็ต้องพิจารณาทุกความคิดเห็นแล้วก็ตอนนี้ได้มีการทบทวนไปบ้างแล้วประมาณ 30% เดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะมีการทบทวนส่วนที่เหลือแต่ว่าเท่าที่ฉันอยู่ในกระบวนการเนี่ยกสช.ก็ไม่ได้ปรับแก้ทั้งหมดนะคะที่ฉันเองก็พยายามจะดิเฟนต์บางส่วนแต่ก็มันก็มีหลายความเห็นเนื่องจากมันต้องเป็นมติส่วนมากเพราะฉะนั้นร่างสุดท้ายก็คงอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ 100% แต่ว่ายังคงมีใจความหลักที่เป็นคอมมิตเมนต์ว่าเราจะทำนะคะแต่ว่ารายละเอียดบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนแม่บทเช่นมันต้องไปอยู่ในแผนปฏิบัติการคือมันค่อนข้างผูกมัดแผนแม่บทของกฎหมายค่ะคือถ้าเขียนแล้วต้องเป็นให้ได้ตามนั้นเขียนถ้าอะไรที่มันต้องเฟสซิเบิลหน่อยเราจะไปเขียนในแผนปฏิบัติการแต่หลายคนก็อยากจะเห็นรายละเอียดมากกว่านี้อีกซึ่งถ้าเราเขียนรายละเอียดลงไปบางทีมันก็อาจจะปรับเปลี่ยนยากในอนาคตเนี่ยเราก็เลยจะเขียนแผนแม่บทไว้เป็นกว้างๆเช่นเรื่องไหนเสร็จภายในกี่ปีจะทำอะไรบ้างเช่นการออกใบอนุญาตการเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลหรือว่าการสร้างกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคจะแก้ปัญหาได้ภายใน 80% อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ารายละเอียดว่าจะทำอะไรยังไงมันจะออกมาเป็นแผนปฏิบัติการจริงๆนะคะงั้นก็มีขอสอบถามภาคประชาชนนะคะสอบถามคุณวิชดานะคะว่าในภาคประชาชนของคุณวิชดาค่ะเคยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดทำแผนแม่บทอย่างไรบ้างคะขอบคุณนะคะก็สวัสดีท่านอาจารย์และเพื่อนๆรวมไปถึงคุณสุริยาด้วยนะคะวันนี้จริงๆเรามากันหลายคนแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่ติดตามความเคลื่อนไหวนะคะในเรื่องของการทำร่างแผนแม่บทแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อกำเนิดหรือว่าเริ่มกันมาตั้งแต่ที่แรกในเรื่องของจุดเรือการวิทยุชุมชนก็อยากจะขออนุญาตแนะนำสักนิดนึงนะคะของเราเป็น
เครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดชลบุรีแล้วก็ภาคตะวันออกท่านแรกก็คือคุณลุงสุเวชผู้ละหงนะคะอยู่จันทบุรีค่ะท่านต่อไปคุณวรลบพลเสนก็อยู่กลุ่มศิลปะดนตรีกวีประชาชนหรือว่าพี่ไก่นะคะคุณสรัญญาคราชคุณกรกฎค่ะรวมไปถึงคุณยุพินซึ่งเหล่านี้คืออยู่วิทยุชุมชนมีทั้ง3กลุ่มด้านหลังด้วยนะคะคุณสุวัฒน์แล้วก็คุณพี่ยุวัฒน์อีกท่านหนึ่งนะคะพี่เอื้องนะคะ3กลุ่มนี้มาพบก็อยากจะมาร่วมเสนอแนะด้วยแล้วก็มารับฟังประสบการณ์ด้วยจริงๆแล้วเรามีการทำเวทีภาคประชาชนกันพอสมควรรวมไปถึงเรื่องของการที่จะเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มภาคประชาชนนะคะขับเคลื่อนงานด้านสภาสื่อสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนด้วยรวมไปถึงรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของภาคตะวันออกนะคะต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคตะวันออกที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมแต่หลายคนมีคำถามคาใจค่ะว่าเอ๊ะตกลงแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะว่ามันจะมีการประมูลมีคำถามจากในส่วนของยุ่งชนว่าในสิ่งที่เขาทำมาทำไมต้องไม่ให้เขาประมูลอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้อาจจะต้องขอคำถามจากคุณสุริยาว่ามันจะเป็นช่องทางไหนแต่ในส่วนของกลุ่มบริการชุมชนกับสาธารณะเนี่ยหลายๆคนหลายคลื่นในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้แนวทางว่าตัวเองจะอยู่จุดไหนนะคะก็เลยในส่วนนี้เนี่ยเราขับเคลื่อนในเรื่องของการที่ไปที่เวทีที่เมืองทองธานีก็ได้เข้าไปร่วมมาแล้วก็ไปรับฟังมาแล้วก็มีการเสนอความคิดเห็นของภาคประชาชนเข้าไปเหมือนกันแต่ว่าเราจะเน้นในเรื่องของสื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะคะที่จะให้อยู่ในสัดส่วนของแต่ละ3แผนเนี้ยยังไงเราเสนอเข้าไปว่าอยากจะให้มี 20% ในทั้ง3แผนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเคเบิลหรือว่าวิทยุโทรทัศน์นะคะหรือว่าโทรคมนาคมอันนี้อาจจะต้องเราทำไปครอบคลุมในเรื่องของสิทธิในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆด้วยอันนี้ก็คงต้องรอนะคะอีกอย่างหนึ่งคือความเป็นมาความเคลื่อนไหวถ้าอยากจะให้คุณสุเวชได้พูดว่าที่ผ่านมาได้พยายามกับเพื่อนอย่างไรบ้างแล้วก็ได้พยายามสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องเครือข่ายภาคตะวันออกยังไงบ้างนั่งหลับมาในรถเหมือนไม่ควรจะได้ถึงมาพูดออกสู้มานานนะรุ่นแรกๆเลยนะคุณสุริยาด้วยนะคุณสุริยาที่ยืนอยู่ใกล้ๆข้างพวกเราอยากแค่บอกว่านานจนลืมนะแต่สิ่งที่ไม่ลืมก็คือเราต่อสู้นี่ด้วยความยากลำบากคุณสุริยานี่ก็ย่ำแย่เหมือนกันนะฮะแล้ววันที่ผมดีใจที่สุดคือรายชื่อที่เป็นอะไรกสทช.มีคุณสุริยาฮะตรงเวคุณสุริยาจะข้ามไปครับให้เกิดความมั่นใจขึ้นที่เราต่อสู้กันมาเนี่ยเฉียดไอ้ถูกลงไปเฉียดไปเฉียดมาเนี่ยมันเริ่มอุ่นใจขึ้นก็มีคนที่เข้าใจเราที่ยืนข้างเรามาอยู่ตรงนี้นะยากลำบากมากครับระยะเริ่มต้นเราก็ต้องการต่อสู้เพื่อจะให้วิทยุชุมชนเนี่ยเป็นของประชาชนคือที่เราจะมักจะพูดกันว่าไม่แสวงหากำไรแต่เรามาเจอไอ้กลุ่มตรงนี้มันหน้ามืดเลยเราตรงนี้มันเกี่ยวกับกลุ่มนี้มันไม่ใช่แสวงหากำไรนะมันหาสร้อยเลย จากแค่200กว่าสถานีนะมันขึ้นปุ๊บทีเดียว 2,000 กว่าคมก็ไม่ได้เลยครับวิทยุชุมชนอย่างผมนี่ผมเป็นอดีตประธานชุมชนภาคตะวันออกเขาบอกอะไร30 60อะไรนะ30บาทผมลืมแล้วขอขออภัยไม่มีเสียงครับมันถูกเบียดอย่างที่คุณสุภิญญาว่านะมันเบียดตกถนนเลยฮะที่เบียดเราเพราะเถื่อนมันอยากเหมือนกันนะฮะรังแกกัน
นี่คือวิถีของวิชุมชนภาคประชาชนผมต่อสู้โดยที่ไม่มีสถานีเป็นของตัวเองไม่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยฮะจับอยู่สวทจันทบุรีท้ายที่สุดก็กลับไปจับที่สวทจันทบุรีไปทะเลาะกับเขาด้วยนะฮะเขาหาว่าทำอะไรเถื่อนๆก็ยังเข้าไปอีกอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาเราคิดว่าเรารอให้เขาเข้าใจเราเนี่ยมันยากเราต้องเข้าใจเขานะฮะเมื่อกี้ถามเรื่องอะไรก็ดีก็คือว่าทางภาคประชาชนนะคะได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นการทำแผนระบบทางด้วยบ้างหรือไม่นะคะอย่างไรเอาจริงๆแล้วผมลืมชื่อนะเรียกคุณป้อดีกว่าเราได้คุยกันแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าถ้าเราจะทำเนี่ยให้มันเกิดในคิดจากภาคประชาชนให้มากที่สุดเนาะอย่าไปอิงอะไรที่มันบางทีมันไปไกลตัวเมื่อกี้ผมฟังทีวีเทเบิลนะมาพูดถูกถ้าเราใช้ความเป็นชุมชนใช้ความเป็นภาคประชาชนเนี่ยประชาชนดูฟังครับนะฉะนั้นก็ถ้ามีอะไรคุณเพื่อนก็จะวิ่งไปหาก็จะหอบสังขารมาอย่างทักษิณนะฮะช่วยกันนะก็อยากจะผลักดันให้วิยุชุมชนหรือว่าฝ่ายภาคประชาชนเข้มแข็งในเรื่องของการทำสื่อครับก็เดี๋ยวตรงนี้ขอสอบถามทางคุณสุนทรียานะคะเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำแผนร่างแม่กฎของกสทช.เนี่ยค่ะว่าโดยเฉพาะเรื่องของการเร่งขึ้นความถี่ที่เกี่ยวกับวิถีชุมชนนะคะว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วค่ะคือเรื่องวิถีชุมชนนี้เป็นเรื่องที่กระทบคนส่วนมากนะคะเพราะตอนนี้มันกลายเป็นทุกที่ทุกอำเภอมีหมดแล้วแล้วเรื่องรวมๆก็วิถีชุมชนแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิถีชุมชนในความคิดเดิมสมัยถึงวิถีที่ไม่มีโฆษณาที่บอกไม่สวยหากำไรแต่ว่าเนื่องจากประเทศไทยก็อยู่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นช่วงการเปิดเสรีขึ้นความถี่นะคะก็คือเต็มที่นะคะก็คือว่าถนนว่างตรงไหนก็รถก็วิ่งกันเลยแล้วก็พอรถใหญ่ก็จะได้เปรียบกับรถเล็กนะคะแล้วถ้ากสช.ไม่ได้เข้ามาแก้ปัญหามันก็จะกลายเป็นระบบมาเฟียในที่สุดก็คือจะมีการคุมคิวคุมอะไรซึ่งตอนนี้ความท้าทายของเราก็คือจะทำยังไงให้ทุกฝ่ายมาเข้าสู่ยอมรับกติกานี่แหละที่เป็นงานยากที่สุดนะคะตัวชี้วัดก็จะดูว่าหลังจากแผนแม่บทอันนี้ผ่านในร่างสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนที่จะประกาศราชกิจจาจะมีใครไปฟ้องหรือไม่ถ้าไม่มีใครฟ้องก็เป็นสัญญาณที่ดีถ้ามีใครฟ้องให้ยุติชะลอเนี่ยมันก็จะทำให้กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆจะล่าช้าไปอีกนะคะอย่างที่เรียนไปว่าแผนแม่บทอันนี้ไม่ได้สมบูรณ์ 100% แต่ว่าก็ใช้เป็นประการว่ามันก็ดีระดับหนึ่งคือถ้าทำได้ตามที่ว่าเนี่ยก็จะถือว่าแก้ปัญหาได้หลายเรื่องมันอาจจะไม่สมบูรณ์ 100% เนื่องจากว่ามันก็เป็นร่างที่มาจากการถกเถียงของกสทช.ที่มีความคิดหลากหลายนะคะแต่ว่ามันก็มียุทธศาสตร์สำคัญอย่างที่ได้เรียนไปก็คือว่ายุทธศาสตร์แรกที่เขียนชัดเจนว่าจะต้องมีการให้ใบอนุญาตแบ่งประเภทตามประกอบการประกอบกิจการ3ประเภทนะคะแยกแบ่งเลยกันชัดเจนแล้วก็พื้นที่ของภาคประชาชน 20% ก็จะต้องได้รับการคุ้มครองตามนั้นแม้ว่าจะเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอลแล้วเนี่ยสิทธิของภาคประชาชนจะต้องได้ใช้ขึ้นความถี่ด้วยอันนี้เขียนไว้ชัดเจนนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการเข้าถึงสื่อของคนที่หลากหลายอันนี้ก็มีอยู่นะคะการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะการสร้างเกณฑ์การตัดสินใจเนื้อหาอันนี้ก็มีอยู่คือเขียนไว้ค่อนข้างจะครอบคลุมทุกอย่างแต่ความยากก็คือทำให้มันเป็นจริงนะคะคือตอนนี้ที่ฉันคิดว่าแผนแม่บทเนี่ยค่อนข้างจะดีระดับหนึ่งแล้วถ้ามันผ่านได้เราก็จะได้ทำงานได้นะคะแต่ว่าความยากก็คือว่าการทำแผนแม่บทอันนี้ให้เป็นจริงมันก็เป็นความท้าทายฉันเองก็ยังหวั่นๆอยู่เหมือนกันว่าถ้าแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยคงโดนถล่มแน่นอนคนแรกนะคะแต่ว่าเราก็ให้ความมั่นใจกับทุกคนว่าเราก็อยากที่จะทำกติกาให้เป็นธรรมที่สุดกับทุกฝ่ายแล้วก็พยายามจะไม่เลือกปฏิบัติแต่เราก็คงจะต้องมีเข้มบ้างนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามใจเย็นในการแก้ปัญหาคือตั้งแต่ทำงานมา 4-5 เดือนเราก็ยังไม่มีมาตรการเข้มข้นอะไรเพราะเราถือว่าให้ทุกคนปรับตัวเข้าสู่การกำกับดูแลเปิดให้มีการลงทะเบียนคุ้มครองหมดทั้ง 6,000 แต่ความจริงแล้วยังมีอีกหลายพันที่ไม่มาลงทะเบียนนะคะอันนี้ก็พูดให้ฟังว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีกระบวนการtake action ตามกฎหมายระดับหนึ่งการคนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเนี่ย
ก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้ถ้าเกิดรับเรื่องร้องเรียนเพราะว่าแต่เราจะไม่ใช่เป็นการติดตั้งสื่อนะคะแต่จะเป็นการคุมกำเนิดรถนิดนึงเพราะในระหว่างการออกใบอนุญาตถ้าเราไม่คุมรถที่วิ่งสู่ถนนมันจะไม่มีที่ให้วิ่งแล้วมันจะเยอะเกินนะคะตอนนี้เรามีรถอยู่6,000กว่าสถานีทั่วประเทศเนี่ยเครื่อง6,000เนี่ยถือว่าเยอะมากที่สุดในหลายประเทศแล้วนะคะศักยภาพขึ้นความถี่จริงๆในระบบอันนั้นหรอกที่จะส่งกันได้ไม่ควรกันเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่เนื่องจากเราเป็นช่วงเปิดเสรีที่ผ่านมาใครไทยเปิดใครก็เปิดอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราอาจจะต้องจำกัดจำนวนอยู่ที่ประมาณไม่ให้เกิน6,000ก่อนนะคะเพื่อที่จะค่อยๆนำสู่การกำกับดูแลเดี๋ยวอาจจะมีข่าวกระบวนการที่จะใช้กฎหมายอะไรบ้างกับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งเราก็คงจะไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าเป็นใครแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นป้ายดำนะคะป้ายดำนี่คือไม่ได้รับการคุ้มครองชั่วคราวส่วนที่ได้รับการคุ้มครองชั่วคราวก็คือป้ายเทานี้เดี๋ยวกำลังจะมีการแยกประเภทว่าใครจะเป็นบริการสาธารณะใครจะเป็นวิถีชุมชนที่ไม่หักกำไรใครจะเป็นธุรกิจนี้อย่างที่บอกว่ากฎหมายมันเขียนบังคับเลยว่าต้องประมูลเพราะว่าเราไม่รู้จะใช้วิธีอะไรที่ดีกว่าการประมูลเพราะว่ามันเป็นคลื่นความถี่ที่มีอยู่จำกัดไม่เหมือนเคเบิลทีวีหรือทีวีดาวเทียมที่ใครๆอยากจะมีเงินลงทุนก็อาจจะลงทุนได้ในขั้นแรกแล้วก็ไปแข่งขันไปที่บริการแต่ว่าวิทยุเนี่ยใช้คลื่นความถี่นะคะมันมีอยู่จำกัดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีคลื่นได้เป็นที่อยู่50 FM อย่างเงี้ยแต่ว่ามีผู้ต้องการทำ70รายอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะใช้วิธียังไงจะจับฉลากมันก็ไกลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการประมูลมันก็คงเป็นหนทางที่ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าไม่ใช่การประมูลเป็นการประกวดเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ของกสทช.คนก็จะวิ่งเต้นกันโอลหม่านนะคะก็ไม่ใช่ว่าการประมูลมันจะไม่มีช่องทางที่อาจจะตุกติกแต่ว่าถ้าเราตั้งเกณฑ์ไปเลยว่าใครประมูลมันโต้เท่าไหร่เกณฑ์กติกาเดียวกันใครชนะก็คือเปิดซองมันโต้ก็ชนะไปเลยไม่ต้องมองวิ่งเต้นข้างหลังให้วุ่นวายก็เป็นวิธีที่คิดว่าจะตรวจสอบได้ตรงไปตรงมาแต่ว่าโอเคเกณฑ์การประมูลมันก็เป็นเกณฑ์ที่สังคมไปตรวจสอบกสทช.ได้ว่าตั้งเกณฑ์การประมูลเอื้อต่อรายใหญ่หรือเปล่าเช่นถ้าเป็นการประมูลที่มีผู้ท้องถิ่นระดับจังหวัดเนี่ยแล้วเราไม่ได้กีดกันเปิดโอกาสให้รายใหญ่มาร่วมแข่งได้มันก็อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อรายเล็กเพราะว่าอาจจะมีรายใหญ่บางรายประมูลมันเป็นทั่วทุกจังหวัดเลยอันนี้กสทช.ก็สามารถสร้างเกณฑ์กีดกันได้กีดกันในที่นี้คือไม่ใช่การป้องกันแข่งขันเสรีนะคะแต่ว่าป้องกันการถูกขับเพื่อไม่ให้รายใหญ่คุมได้หมดอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่จะต้องอยู่ในประกาศในเรื่องของเกณฑ์การประมูลภาคเทียบติดต่อไปค่ะแต่ว่าในเรื่องของชุมชนเนี่ยจะเรียนว่าจริงๆมีเรื่องที่ค่อนข้างง่ายมากเพราะในอนาคตต่อไปเนี่ยคนที่จะมาขอใบอนุญาตชุมชนจริงๆอาจจะน้อยเพราะเงื่อนไขของมันที่ต้องไม่ทำธุรกิจนะคะคืออย่างคุณลุงสุเวชนี่โอเคเลยใช่เพราะว่าเป็นอดอยากอดก้อนกัดก้อนเกินกินอะไรเงี้ยก็คือว่าไม่ได้มีโฆษณามาขอเราเต็มใจให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าความยั่งยืนของสถานีแต่ละเรื่องก็เป็นโจทย์ที่จะต้องไปคิดต่อไปนะคะคือว่าส่วนหนึ่งเขาก็อาจจะต้องรอขอสนับสนุนกองทุนจากกสทช.แต่ว่ากองทุนก็คงไม่สามารถได้ 100% ได้เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นวิธีโครงประชาสัมพันธ์ไปเหมือนกับว่าเป็นวิธีอยู่กสทช.ไปชุมชนที่แท้จริงก็ควรจะต้องอยู่ได้ด้วยคนในชุมชนสนับสนุนด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งก็มาจากภาษีที่เก็บมาจากภาคธุรกิจนะคะอาจจะ 20% 30% อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือต้องมาลงรายละเอียดอีกทีนึงเพื่อที่จะให้วิทยุที่บริการสาธารณะชุมชนอยู่ได้แต่ว่าโมเดลของชุมชนมันจะต่างจากสาธารณะนิดนึงในแง่ที่ว่ามันก็ต้องเน้นการดิสรวมของชุมชนด้วยแต่มันก็มีข้อถกเถียงเยอะตอนนี้นะคะเพราะว่าวิทยุศาสนาก็ดีวิทยุการเงินก็ดีอะไรก็ดีเขาก็ไม่มีโฆษณาเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นชุมชนเหมือนกันอันนี้ก็คือถ้าเราแบ่งประเภทแค่ว่าไม่แสวงหากำไรเนี่ยมันก็อาจจะกว้างเพราะว่าวิทยุศาสนาก็ไม่แสวงหากำไรดีไม่ดีประชาชนบริจาคอีกแต่ว่าอาจจะมีการโฆษณาแนวที่ทางศาสนาที่บางทีมันหลากหลายแล้วก็บางคนก็สุดทำไมอันศาสนานั้นได้นี้ได้หรือบางคนบอกศาสนาบางอันชักจูงไปในทางที่ผิดแนวที่อะไรอย่างเงี้ยแบบในการโฆษณาเช่าพระด้วยอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ได้เงี้ยมันก็เป็นเรื่องรายละเอียดเช่นต้องไปดูการกับดูแลต่อไปแม้ว่าเขาจะไม่แสวงหากำไรเราเป็นวิชชนที่ตรงในแง่ที่ว่าชุมชนก็ชอบฟังมีส่วนร่วมแต่ว่ามันต้องมีผลทางสังคมหรือว่าวิธการเมืองเขาก็อาจจะไม่มีโฆษณาแต่ว่ามีทุนสนับสนุนจากการเมืองอย่างเงี้ยอันนี้คือรายละเอียดที่ต้องไปดูต่อไปตอนที่เราให้ใบอนุญาตหรือว่ากำกับดูแลค่ะแล้วตรงนี้ทางฝั่งวิธีชุมชนเองได้มีการรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนแม่บทตรงนี้อยู่ตลอดใช่ไหมคะแล้วมีการนำไปปรับตัวหรือว่าเตรียมตัวที่จะรับกับแผนส่วนที่ออกแล้วจริงต้องบอกว่ากลุ่มนี้ติดตามตลอดเวลานะคะจ
ิทธิ์ได้เข้าไปคุยมาแล้วใช่ไหมคะก็เราส่วนใหญ่ที่มาพบสามกลุ่มแต่ก็มีจุดหนึ่งที่ร่วมกันคือจริงๆมันสังคมมันต้องเรียนรู้ร่วมกันนะคะก็คือมันต้องพบกันครึ่งทางเหมือนอย่างที่คุณสุริยาเคยพูดบนเวทีที่เมืองทองนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วถ้ามันเป็นกฎหมายเครือข่ายของเราก็ต้องพยายามทำให้มันเข้าสู่กระบวนการให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคุยกันว่าเอ๊ะมันจะมีโอกาสที่จะสร้างความเข้าใจในกลุ่มเครือข่ายวิชุมชนในภาคตะวันออกไหมอาจจะต้องเรามาในเวทีที่เมืองทองเนี่ยมันด้านที่ครอบคลุมนะคะเราก็พยายามสื่อสารการโดยเฉพาะคุณวันลบก็ไปสื่อสารในกลุ่มทางกลุ่มของพัทยาก็ไปพยายามที่จะหาข้อมูลว่าทิศทางของเขาเนี่ยเสด็จพัทยาจะมีสปอตโฆษณานะคะเขาก็พยายามที่จะหาทิศทางว่ามันจะมีกรอบอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วจุดไหนสามารถทำได้หรือไม่ได้ในระหว่างที่เรานั่งรถมาแล้วก็มีการคุยว่าระหว่างบริการชุมชนกับสื่อสาธารณะเนี่ยกรอบของการได้มาซึ่งงบบริหารจัดการเนี่ยมันเหลื่อมล้ำกันไงแล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะในส่วนของเราก็ตอนนี้มีการรวมตัวกันที่จะสร้างเป็นสภาสื่อขึ้นมาเพื่อหนึ่งก็ให้สอดคล้องกับที่ทางของกสทช.ด้วยแล้วก็เพื่อให้เครือข่ายวิทยุชนทั้งสามกลุ่มเนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ด้วยค่ะทีนี้ก็เมื่อกี้ได้คุณทางคุณสุภิยาได้พูดถึงวิทยุอาจจะแบ่งประมาณเป็นหลักๆสามประเภทก็คือชุมชนสาธารณะแล้วก็ธุรกิจชุมชนนี้ในเรื่องของแนวทางค่ะในเรื่องของการอนุญาตมีแนวทางที่ชัดเจนแล้วหรือยังในตอนนี้ค่ะก็กำลังร่างประกาศกันอยู่ค่ะแต่ถ้าอิงตามพรบประกอบกิจการเนี่ยก็มันก็วางกรอบไว้ให้เราไปแล้วเพียงแต่ว่าต้องมาลงรายละเอียดเช่นบริการสาธารณะกับบริการชุมชนเนี่ยก็คือห้ามทำธุรกิจนะคะแต่ว่าเขาเขียนช่องว่าอย่างบริการสาธารณะให้มีการหารายได้ได้เนี่ยกสช.ก็ต้องมาลงรายละเอียดในประกาศว่าหารายได้แบบไหนมันไม่ได้หมายถึงทำธุรกิจถ้าเขียนกว้างปุ๊บมันก็อาจจะเป็นการเอื้อเกินไปเขียนแค่ปุ๊บมันก็อาจจะมีผลอะไรต่อเนื่องอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่กำลังร่างประกาศไปอยู่ที่ว่าภายในกลางปีนี้น่าจะเสร็จออกมาเป็นตุ๊กตาให้เห็นทั้ง3ประกาศทั้ง4ประกาศที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตนะคะก็จะมีประกาศเกี่ยวกับการให้ไลเซนส์สาธารณะไลเซนส์ธุรกิจไลเซนส์ชุมชนแล้วก็ไลเซนส์เคเบิลทีวีดาวเทียมก็ไล่ๆมากำลังเร่งร่างรายละเอียดแต่ละอันเนี่ยค่ะแล้วในฐานะผู้ผลิตวิทยุชุมชนอย่างคุณลุงสุเวชนะคะในเรื่องของแนวทางแผนแม่บทอันใหม่นั้นมีผลกระทบต่อคุณลุงบ้างหรือเปล่าในการจัดรายการวิทยุในการผลิตรายการอะไรแบบนี้ค่ะมีบ้างไหมก็คือว่าอย่างคุณลุงจะทำเพื่อชุมชนโดยเฉพาะใช่ไหมคะในนี้ว่าแนวทางใหม่มันยังไม่ได้ร่างออกมาเป็นแผนแม่บทที่ชัดเจนที่ถ้าคุณลุงได้รับผลกระทบบ้างหรือเปล่าในเรื่องนี้ในเรื่องของแผนแม่บทนี้จริงๆแล้วผมยังไม่ได้ศึกษาแผนแม่บทผมห่างเลยไม่นานแต่ผมมีความเชื่อว่าพวกเราไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายเราต้องการจะสื่อสารเรื่องของชุมชนเรื่องของวิถีก็ตามทีเรื่องวัฒนธรรมเราต้องการดำรงอันนี้ไว้ที่เราต่อสู้มาตั้งแต่ต้นขอเพียงแต่ว่าอย่ามากีดกันเราที่บอกว่าถ้ากฎหมายมีการกรอบช่วยเราด้วยก็ยิ่งดีที่หมายความว่าเราไม่ถูกรังแกใช่ไหมฮะทุกวันเนี่ยมันเหลือแต่เสายังไม่แน่ใจว่ามันจะถอดมาขายไปเสร็จเมื่อไรเพราะมันสู้มันไม่ได้ภาคประชาชนไม่มีทุนครับถ้าในอัตราเดิมหมายถึงพื้นที่การกระจายเสียงประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง10กิโลเมตรเนี่ยเราอยู่ได้นะเราก็มีความเชื่อมโยงกันต่อรัฐบาลตำบลไปไม่ปัดไม่เลยแต่ทุกพันเนี่ยมันกระทบตรงที่ว่ากลุ่มที่หาสร้อยหนึ่งว่านะมันแรงมากเบียดตกหมดแล้วไม่มีเสียงแล้วฮะของผมเองแล้วนอกจากนั้นแล้วก็เพื่อนก็ยังบางทีมันก็เข้าใจเขานะฮะไปเปิดให้เราตกลงว่าคุณต้องทำเป็นวิวชุมชนนะไม่มีโฆษณานะอาจจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวว่าผลงานชุมชนไม่เป็นไรแต่พอท้ายสุดพอเราห่างเหินไปประมาณสักครึ่งปีเอ๊ะมันโฆษณาแล้ว
เราก็อยู่ไม่ไหวถ้าไม่โฆษณาไม่มีทุนสู้มันไม่ได้ก็เข้าใจกันนะแต่ผมก็บอกว่าถ้าวันใดที่คุณโฆษณาผมก็จะเอาเราที่รู้ว่าจากสถานีคุณดำเนินการไปผมจะไม่ยอมทำร่วมไปคุณดำเนินการร่วมไปในบุญการบ้างแล้วทีนี้ถ้าคุณสุภยามีแนวทางเร่งด่วนในการที่จะดำเนินการในเรื่องของแผนแม่บทคือเมื่อพอแผนแม่บทได้ประกาศเป็นด้านสื่อสารเป็นสาธารณะได้มีแนวทางในการเร่งด่วนในการดำเนินการในแผนแม่บทอันนี้ไหมอะคะแต่ยังไม่ได้ประกาศนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเสร็จการประชาพิจารณ์แล้วภายในมีนาคมก็คงจะเอาเข้าที่ประชุมบอร์ดกสทช.ทีนี้ถ้าผ่านแล้วภายในมีนาคมนี้จะส่งไปประกาศแต่ว่าต้องรอว่าจะมีใครไปฟ้องยับยั้งที่ศาลปกครองหรือเปล่าอันนี้กำลังเป็นยกแรกถ้าผ่านรับเรื่องไม่เป็นสัญญาณที่ดีแต่ถ้ามีใครบางคนไปฟ้องมันก็จะส่งสัญญาณความล่าช้าบางประการเนื่องจากแผนแม่บทกสทช.มีนัยยะสำคัญหลายเรื่องที่จะกระทบอุตสาหกรรมนะคะเอาวิ่งชนอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องหลักแต่เช่นเรื่องธุรกิจที่จะมีการประมูลขึ้นความถี่นะคะแล้วก็เรื่องการจะปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลก็ดีหรือว่าเป็นแผนการพัฒนาผมก็คือการจะประมูลขึ้นความถี่ใหม่นะคะ 2.13G ก็ดีที่มีปัญหาเยอะยาวนานเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังลุ้นอยู่ทุกคืนว่าหมายถึงก่อนนอนยังว่าเอ๊ะมันจะผ่านไหมแผนระบบนี้เราจะได้ทำงานตามแผนไหมเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนจะขึ้นใต้น้ำอยู่นะคะทุกคนก็ดูตื่นตัวสนใจเพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นช่วงของการแบบตัดลิปปิ้นจริงๆในการที่เราจะทำงานตามแผนเพราะฉะนั้นก็รอลุ้นแผนอันนี้ถ้าภาพรื่นไม่มีบุญใดฟ้องก็แสดงว่าทุกฝ่ายพร้อมจะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งในแนวที่เราวางไว้นะคะแต่ถ้ามีการฟ้องร้องก็ต้องเป็นพินิจต่อสิทธิ์เอกสารปกครองว่าท่านจะย้ำยังหรือให้เราทำงานต่อนะคะก็อย่างที่บอกว่าแผนแม่บทมันอาจจะไม่สมบูรณ์มันอาจจะมีแง่มุมให้ฟ้องหรือให้อะไรได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็คือภายในปีนี้เนี่ยเราก็ขึ้นปีนี้เนี่ยเกณฑ์ต่างๆเนี่ยท่านก็คงจะได้เห็นตอนนี้เราก็ร่างเกณฑ์รอไว้แล้วนะคะอันนี้ก็ประการเรื่องเคเบิลทีวีดาวเทียมก็ประชุมเพื่อทบทวนเกณฑ์แล้วนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะมีการเวิร์กช็อปกันสำหรับกลุ่มทีมงานที่จะร่างเกณฑ์วิทยุ3ประเภทรวมทั้งโทรทัศน์ด้วยเนี่ยพร้อมกันเลยนะคะไปด้วยกันเราคงจะได้เห็นร่างเร็วๆนี้ค่ะส่วนมาตรการเร่งด่วนฉุกเฉินในแง่ของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเราก็ได้หารือไปแล้วว่าตอนนี้เราจะให้ความสำคัญเรื่องการกำกับโฆษณาอาหารและยาที่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชนก่อนนะคะเนื่องจากเกณฑ์ต่างๆยังไม่เสร็จสิ่งที่เราทำได้อันหนึ่งเราก็คืออาจจะใช้โอกาสนี้เป็นช่วงของการเตือนสถานีต่างๆว่าที่กำลังรอคิวต่อใบอนุญาตนะคะคือรถที่วิ่งอยู่บนถนนแล้วก็รอติดทะเบียนเนี่ยถ้ารถคันนั้นเนี่ยไปทำผิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะโดนแบล็คลิสต์เวลามาขอใบอนุญาตจากเราเนี่ยเราก็จะพิจารณาลำบากนะคะเช่นสถานีวิทยุชุมชนตอนไหนตอนนี้ที่อยากจะโฆษณาขายของเกินจริงหรือประชาชนแล้วมีเรื่องร้องเรียนเข้ามามากเนี่ยเราก็อาจจะมีกระบวนการบันทึกข้อมูลไว้พวกนี้เองเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เขาต้องมีการระวังตัวมากขึ้นนะคะกับสองก็คือว่าถ้ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วก็ขึ้นเหล่านั้นเป็นขึ้นที่ไม่ได้ถูกคุ้มครอง300วันเนี่ยเราดำเนินการได้ทันทีก็คือว่าดำเนินการทางพรบวิทยุคมนาคมนะคะตอนนี้เราให้ความสำคัญเรื่องการควรวิทยุการบินเป็นอันดับแรกก็คือว่าถ้ากสทช.ได้รับเรื่องมาจากหน่วยงานวิทยุการบินนะคะว่าขึ้นนั้นเนี่ยมีการควรขึ้นการบินเนี่ยถ้าเป็นสถานีสีเทาซึ่งอยู่ในรับการคุ้มครองเราจะแจ้งเตือนและขอให้เขากลับแต่ถ้าเป็นสถานีสีดำที่ไม่ได้อยู่ใน6สถานีเราก็จะดำเนินทางการทางกฎหมายเลยนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ท่านคงจะได้เห็นแล้วก็ดีไม่ดีถ้ากสทช.ดำเนินการเข้มข้นจริงจังก็อาจจะได้มีม็อบที่กสทช.นี้ไม่เกินความคาดหวังนะคะก็เรียนทุกท่านไปเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะกำกับออกไปทางไหนเนี่ยมันจะกระทบแน่นอนเพราะว่าเรากำลังจะกำกับกิจการแต่ว่าเราก็ตั้งใจที่จะไม่ได้เลือกปฏิบัติกับใครนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ต้องแบ่งเกณฑ์ระหว่างสีเทากับสีดำแล้วก็ดูเรื่องวิธีการบินแล้วก็ขึ้นกวนการมีเรื่องร้องเรียนเยอะนะคะถ้าขึ้นที่เป็นขึ้นสีดำไปกวนขึ้นสีเทาเราก็ต้องดำเนินคดีขึ้นสีดำก่อนเพื่อที่จะให้ขึ้นสีเทาได้รับการคุ้มครองอันนี้เดี๋ยวจะทยอยดำเนินการเป็นระยะแต่มันก็มีความเสี่ยงสูงนะคะเนื่องจากดิฉันเองอยู่กรุงเทพไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าเจ้าหน้าที่กสทช.เขตเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่นะคะประสบการณ์ที่ผ่านมาก็โดนล็อกออฟฟิศไปบ้าง
โดนปล่อยที่รถตรวจคลื่นบ้างนะคะเพราะว่าเขาอยู่แนวหน้าและอยู่ในพื้นที่เห็นหน้าค่าตากันเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการไปจับกลุ่มในท้องถิ่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงเรากำลังคิดกันว่าหรือเราจะตั้งหน่วยงานกลางดีนะคะก็คือว่าถ้าเราใช้เจ้าหน้าที่เขตเชียงใหม่ไปดำเนินที่เชียงใหม่เขาก็จะอยู่ลำบากนะคะเพียงจะต้องตั้งส่วนกลางก็เดินสายไปหรือว่าเอาเจ้าหน้าที่ของเราที่อยู่สงขลาไปดำเนินที่เชียงใหม่อันนี้มันมีกระบวนการละเอียดอ่อนอยู่ที่กำลังเตรียมการกันด้วยนะคะแล้วเราก็คงจะต้องทำตรงนี้ให้มันชัดเจนขึ้นแต่แน่นอนที่สุดการที่เราใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทบแต่หลายกลุ่มแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยและไม่พอใจซึ่งคาดว่าจะมีปฏิกิริยาแรกๆต่องานปสช.ในเวลาเร็ววันก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ชนรอได้เลยค่ะเดี๋ยวรอรับอยู่ที่สำนักงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนั้นต้องมาแน่ๆค่ะในด้านของผู้ประกอบการที่ชุมชนนะคะที่แนวทางที่จะปรับตัวอย่างไรให้สอดคล้องกับแผนแม่บทที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันนี้นะคะอยากจะเชิญพี่ใหญ่นิดนึงนะคะว่าพี่มีอะไรอยากจะเสริมในเรื่องของแนวทางเพราะว่าเราได้คุยกันมาพอสมควรแต่คนที่ติดตามในเครือข่ายของเราพี่ใหญ่เป็นผู้ที่ติดตามแล้วก็พยายามที่ปรับตามแผนแม่บทตลอดเวลาขอนิดนึงนะครับก็ย้อนหน่อยนึงว่าเรามาเคลื่อนไหววิทยุชุมชนเนี่ยมันมาด้วยมาตรา40เมื่อครั้งนั้นนะครับมาตรา40มาย้อนไปเนี่ยมันก็คือการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในเหตุการณ์หนึ่งคือเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35ซึ่งในช่วงเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ภาคประชาชนถูกบิดเบือนข่าวสารและถูกปิดบังข่าวสารเลยภาคประชาชนเนี่ยหลังจากเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35แล้วเนี่ยอยากจะมีสื่อของภาคประชาชนที่ไม่ถูกปิดกั้นจากนักการเมืองจากรัฐบาลหรือจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจนทำให้เกิดสถานีโทรทัศน์ขึ้นก็คือตอนนั้นเป็นทีวีไทยใช่ไหมเป็นอะไรไทยทีวีไอทีวีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทีวีไทยนะครับในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าส่วนของมาตรา40เนี่ยก็ระบุเรื่องของวิทยุชุมชนที่เราเคลื่อนไหวอยู่ด้วยนะครับคราวนี้ไอตัววิทยุชุมชนที่เคลื่อนมาไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้30วัตต์ที่เราทำงานเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจากชลบุรีส่งมาถึงกรุงเทพนะครับ30วัตต์ณวันนี้เดินผ่านเฉพาะหน้ายังไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยเราก็ต้องขยับจาก30วัตต์เขาเพิ่มเป็น100วัตต์เราก็ต้องเพิ่มเป็น100วัตต์บ้างมันก็สู้กันอย่างเงี้ยสู้ไปเรื่อยๆแต่คราวนี้ใครมีเงินทุนมากกว่าเขาก็เอาไปกินเป็นพันวัตต์ไปแล้วมันก็จึงมาเกิดเรื่องของวิทยุของชุมชนวิทยุธุรกิจวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาวิทยุเพื่อการศึกษาจนไปถึงวิทยุเพื่อเด็กก็อยากจะมีที่อยู่ที่ยืนนะครับแต่ตอนนี้ก็เท่ากับว่าภาคประชาชนที่เคลื่อนเรื่องวิทยุอะไรต่างๆที่ทำเครื่องส่งแล้วก็ส่งกำลังกันอยู่ณวันนี้เขาก็ไม่รู้ว่าที่อยู่ที่ยืนเขาอยู่ตรงไหนเพราะว่าสื่อประชาสัมพันธ์ทางรัฐบาลก็ไม่ได้บอกว่าวิทยุชุมชนจะมีหลักเกณฑ์ยังไงความถี่เท่ากำลังส่งเท่าไหร่แล้วก็โฆษณาได้ไหมเขาก็ไม่รู้ไงแผ่นฟิลแผ่นพับก็ไม่มีแต่จะให้ติดตามทางเว็บไซต์ชุมชนจริงๆโทรศัพท์บางทียังไม่มีเลยมีแต่วิทยุมันก็ต้องมีสื่อต่างๆที่อาจจะเป็นแผ่นพับแผ่นฟิลหรือว่าเป็นซีดีวีซีดีให้ความรู้เข้าไปว่าคุณเนี่ยเป็นวิทยุลักษณะนี้กำลังส่งเท่านี้ควรจะอยู่ในตรงไหนตรงไหนก่อนครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่ก่อนเกิดกสทชเอาไปสั่งปิดเขาพอปิดปุ๊บก็มีเหมือนม็อบอะภาคนี้มารวมกันสุดท้ายก็มันก็ทำอะไรไม่ได้เกิดการอ้างกันขึ้นมาจะตีกันทุกวันนี้เวลาประชุมที่ไหนนะครับเอาวิทยุธุรกิจวิทยุชุมชนมารวมกันเกิดอะไรขึ้นครับจะตีกันเองวิทยุจะตีกันเองไอ้นี่ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีโฆษณาอันนี้วิทยุชุมชนต้องไม่มีโฆษณาก็ตามแบบฉบับเดิมของเราที่ไม่มีโฆษณาคราวนี้จะทำยังไงจะแบ่งสัดส่วนของให้เขารู้ว่าเขาจะยืนอยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนวิทยุเพื่อเด็กจะเกิดขึ้นได้ไหมหรือจะอยู่ในโครงสร้างของสาธารณะกำลังส่งเท่าไหร่ดีรับโฆษณาได้ไหมหรือรับเงินจากหน่วยราชการแบบสปสช.หรือว่ากทช.อะไรเงี้ยสนับสนุนเงินมาเนี่ยผมว่ามันก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนได้ไม่งั้นก็
เคลื่อนต่อไปมันก็จะเกิดความวุ่นวายกันต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาไม่รู้ที่ไงไม่รู้ว่าสารพระภูมิเขาอยู่ตรงไหนนะครับทำเท่านี้ก่อนครับก็เดี๋ยวตรงนี้ขอถามคำถามสุดท้ายกับคุณสุภิญญานะคะว่าคุณสุภิญญามีคำแนะนำอย่างไรนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ชุมชนนะคะในด้านของการปรับตัวแล้วก็วางแผนเตรียมพร้อมที่จะรับตัวแผนหน้าบทตัวนี้ค่ะจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็อย่างที่เรียนไปนะคะว่าปสช.ก็ใช้ความระมัดระวังมากในการที่จะค่อยๆดำเนินการเรื่องนี้เพราะว่าทุกสถานีมีมวลชนของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีเพลงสถานีพระสถานีโอ้ยความมั่นคงสิ่งที่หนักมากที่สุดก็คือจริงไม่ใช่ค่อยช่วงนี้เนี่ยการเมืองค่อนข้างจะแบบแผ่วๆแต่ว่าต่อไปในอนาคตยังไม่รู้นะคะแต่ว่าสถานีศาสนาอันนี้ก็เยอะมากนะคะ 4-500 สถานีซึ่งก็ขอใบอนุญาตอยู่แล้วก็สถานีธุรกิจนะคะสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษมากกว่านี้หลายสถานีตอนนี้เป็น unmanned station นะคะคือวิ่งชนคือไม่มีคนเพราะว่าเขารู้ว่าเสี่ยงต่อการโดนดำเนินคดีนะคะคือพวกสถานีเหล่านี้คือไม่ยอมมาขออนุญาตไม่ลงทะเบียนเพราะว่าใช้เสาสูงเดินชาวบ้านเบียดชาวบ้านนะคะแล้วก็เปิดเพลงโฆษณาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็บางทีเป็นเครือข่ายนะคะคือส่งพร้อมกันแล้วก็ไปหลายจุดทั่วประเทศแล้วถ้าไปดูจะมีแต่คอมพิวเตอร์เพราะตอนนี้เทคโนโลยีมันทำได้เราเรียกว่า unmanned station หรือไม่มีคนอยู่ประจำสถานีไม่มีใครรู้ว่าใครรับผิดชอบนะคะเปิดเพลงเปิดโฆษณาไปเรื่อยๆอันนี้ก็อยู่ในทาร์เก็ตที่กสทช.กำลังจะต้อง take action บางประการเนื่องจากว่าไปกวนขึ้นคนอื่นเขานะคะทำให้วิ่งชนแท้ๆที่เขาไม่มีโฆษณาอะไรเล็กๆเนี่ยจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ค่อนข้างท้าทายในแง่ที่ว่าเราจะไม่มีคนรับผิดชอบอะค่ะคือเราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของสถานีดำเนินการโดยคอมพิวเตอร์แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นขึ้นเพลงนะคะแล้วก็มีโฆษณาอันนี้ก็อาจจะอยู่ในข่ายที่เขาอาจจะรวมตัวกันมาม็อบกสทช.ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวพันกับทุนเยอะอยู่เหมือนกันที่จะลงทุนแบบนี้ได้นะคะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับค่ายเพลงใดๆยังไงหรือเปล่าแต่ว่าก็ถือว่าตอนนี้เป็นธุรกิจวิทยุชุมชนที่ค่อนข้างจะป๊อปปูล่านะคะคือไม่ต้องใช้คนแต่ว่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอันแมนแล้วก็เขาไม่ได้อยู่หลายอันไม่ได้อยู่ในการลงทะเบียนคุ้มครองชั่วคราว 6,000 กว่าสถานีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในช่วงที่เรากำลังร่างเกณฑ์กติกาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าสู่กระบวนการขอใบอนุญาตและกำกับดูแลเนี่ยในมาตรการชั่วคราวเนี่ยตอนนี้เราก็คุ้มครอง 6,600 สถานีนะคะอันนี้ปนกันหมด 6,600 สถานีตอนนี้ก็คือปนกันหมดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเมืองศาสนาขายของไม่ขายของชุมชนแท้ๆปนกันอยู่ใน 6,000 เนี่ยนะคะเราก็ถือว่าเราขอคุ้มครองทั้งหมดเป็นก้อนใหญ่ก่อนเพราะถ้าไม่คุ้มครองทั้งหมดก็ถือว่าขัดกฎหมายหมดเราก็ต้องดำเนินคดีกันทั้ง 6,000 ซึ่งเป็นไปไม่ได้เราก็ขอเวลา300วันในการจะแบ่งประเภทนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือให้ทุกฝ่ายเตรียมตัวที่จะปรับตัวเองว่าท่านจะเข้าเป็นประเภทบริการสาธารณะท่านจะเป็นบริการชุมชนหรือท่านจะเป็นบริการธุรกิจก็เตรียมความพร้อมก็เดี๋ยวกำลังจะแบ่งเลนนะคะจักรยานก็จะวิ่งเลนหนึ่งนะคะรถเก๋งก็จะเลนหนึ่งรถบรรทุกก็จะเลนหนึ่งนะคะระหว่างที่แบ่งเลนนี้ก็ยอมรับว่าคงจะมีความอลหม่านอยู่พอสมควรเพราะบางคนรถเก๋งบางอันอยากจะวิ่งเลนจักรยานเพราะว่ามันอาจจะเป็นเลนที่วิ่งแล้วมันร่มรื่นแต่ก็ไม่อยากมาขี่จักรยานนะคะทีนี้เนี่ยนั่นคือหมายความว่าเป็นวิทยุที่อยากจะเป็นชุมชนแต่ก็อยากจะทำธุรกิจด้วยอันนี้กฎหมายมันก็ไม่แห่งอนุญาตซะด้วยกฎหมายบอกว่าถ้าจะทำธุรกิจก็ต้องประมูลอย่างเงี้ยแล้วพอประมูลแข่งกันในเลนนั้นสมมติว่ามีรถสุด 2,000 กว่าคันแล้วเลนนั้นมันวิ่งได้ 1,500 คันมันก็จะเกิดความโอลหม่านต่อมูลนั่นแหละว่าใครได้ใครไม่ได้เขาจะไม่มาตีหัวกสทช.หรอกแต่อยู่ที่ว่าจะตีหัวกันเองในพื้นที่แล้วก็จะมีการแข่งกันแบบเขาเรียกว่าทะลุดุเดือดมากซึ่งเราก็ค่อนข้างกลัวไม่อยากที่จะให้แบบมีศึกใสเลือดอะไรในการที่ต้องแย่งขึ้นความถี่กันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กสทช.เร่งทำตอนนี้ก็คือว่าเราถึงอยากจะเร่งแผนรถแมพเรื่องการปรับจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะคะจริงๆถ้าในเชิงของการเครื่องแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายยังไม่มีประเทศไหนกี่ประเทศที่ทำสำเร็จในเรื่องของเป็นดิจิตอลเรดิโอส่วนใหญ่จะเป็นทีวีแต่นี่คืองานท้าทายกสทช.มากซึ่งเขียนในแผนหน้าบทไปแล้วก็เอาตัวเองเป็นประกันด้วยหมายถึงว่าเอากสทช.เป็นประกันว่าจะทำให้เกิดภายใน4ปีนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมมากที่จะปรับไปสู่ระบบดิจิตอลเพราะว่าเรามีวิทยุชุมชนตอนนี้มากกว่า 6,000 สถานีมากกว่าหลายประเทศมากคือทุกคลื่นความทุกตารางคลื่นความถี่เนี่ยเต็มหมดแล้วนะคะ
แล้ววางขึ้นความถี่มี2สถานีนะคะสมมติท่านหมุนไป 97.5 ท่านจะฟัง2สถานีซ้อนกันสลับกันไปสลับกันมาเพราะว่าแย่งกันบัตรจนไม่มีที่จะยืนแล้วเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าปรับประสิทธิภาพแบบเป็นได้จุด 1 จุด 2 จุด 3 เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ความต้องการที่ค่อนข้างมากตรงนี้นะคะแต่ว่าการผลักไปสู่ดิจิตอลเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัด2ประการก็คือ1คนที่เป็นคนส่งก็ต้องลงทุนนะคะเครื่องส่งที่เป็นระบบดิจิตอลซึ่งในส่วนของภาคชุมชนประชาชนเองอาจจะลำบากในแง่เรื่องเงินทุนนะคะแต่ว่าธุรกิจเองเขาอาจจะพร้อมเพราะว่าเสียงมันจะชัดแจ๋วกริ๊บมากเลยนะคะถ้าส่งในระบบดิจิตอลเนี่ยพวกที่เป็นค่ายเทปค่ายเพลงอะไรก็คงจะพร้อมจะลงทุนเพราะว่าคนฟังก็คงจะเพลิดเพลินในการฟังแต่ภาระอันที่2ก็คือคนรับนะคะก็คือจริงๆถ้าคนที่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนคนที่ใช้คอมพิวเตอร์คนที่ใช้มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยคงไม่มีปัญหาละก็ฟังวิทยุดิจิตอลคงเป็นไปได้ง่ายแต่ประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงนะคะที่ยังใช้ทรานซิสเตอร์หรืออะไรเนี่ยถ้าเครื่องรับวิทยุดิจิตอลมันยังไม่ถูกเนี่ยนะคะมันเป็นเครื่องเป็นพันๆเนี่ยโอกาสที่ต่อให้เราส่งในดิจิตอลเนี่ยแต่คนรับเนี่ยก็อาจจะรับลำบากแต่ยังไงก็เป็นสัญญาประชาคมในแผนไปหมดแล้วว่าเราจะปรับทั้งทีวีและวิทยุไปดิจิตอลส่วนหนึ่งเพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยเพราะเรารู้ว่าคือตอนนี้วิทยุชุมชนท้องถิ่นเนี่ย 6,000 กว่าสถานีคิดจินตนาการเหมือนกับตลาดนะคะตอนนี้ขายของมันเต็มไปหมดแล้วแล้วมันปนกันไปหมดขายรองเท้าคู่กับขายผักนะคะขายมะม่วงคู่กับขายเสื้อผ้ามันไม่มีการแยกโซนแต่เดี๋ยวปสช.กำลังจะต้องแยกโซนแล้วก็อาจจะต้องมีบางรายไม่ได้ขายเพราะมันไปขายเกยกันอยู่พอมันขึ้นหนึ่งเนี่ยมันเกยกันอยู่2รายบางคนจะไม่ได้ทีนี้ก็จะมีเสียงประท้วงกระจองงอแงกันทางแก้มปสช.คือเราก็คงไม่สามารถจะล้างตลาดแล้วก็วางโซนใหม่ได้มันคงทำงานไม่ได้แล้วเราก็คงทำได้ชั่วคราวคือค่อยๆแบ่งโซนกันก่อนถ้าอันไหนมันเกยกันเราคงจะต้องมีมาตรการว่าที่เขามาแข่งกันแล้วกันแต่พอแข่งกันแล้วเราก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะแข่งกันเรื่องตกยางออกนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราจัดโซนให้ในตลาดเนี่ยเริ่มเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะสร้างห้างไปเรื่อยๆนะคะห้างในที่นี้ก็คือระบบดิจิตอลนะคะคือพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะค่อยๆย้ายร้านค้าจากตลาดเนี่ยขึ้นห้างนะคะหรือว่าย้ายทาวน์เฮาส์ขึ้นคอนโดเพื่อจะให้ทุกคนมีที่ทางที่ยืนกันแต่ว่าแน่นอนไม่มีใครได้ 100% นะคะมันจะต้องมีคนที่ไม่ได้และคนที่ไม่ได้เขาก็ต้องเดือดร้อนตอนนี้ก็เริ่มมีข้อเสนอแล้วว่าขอให้กสทช.จ่ายค่าเวรคืนค่าเวรคืนวิทยุหรือว่าคนที่เขาลงทุนไปแล้วถ้าเกิดเขาประมูลไม่ได้เขาประมูลแพ้เนี่ยเราจะต้องจ่ายข้อชดเชยเยียวยาอะไรเหมือนสร้างแฟลตเวย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มุ่นอยู่เหมือนกันว่าเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงนะคะคือส่วนตัวเราแค่อยากให้ทุกคนมีที่ยืนแต่ว่าพอที่ยืนมันเกยกันเมื่อคืนมันมีอยู่จำกัดมันก็ต้องมีคนได้คนไม่ได้เนี่ยมันจะแก้โจทย์ยังไงไม่ให้เขาทะเลาะตีหัวกันเองเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่คิดหนักก็อยากจะฝากว่าทุกฝ่ายก็อยากให้ใจเย็นๆมีอะไรก็คุยกันได้แล้วก็ในกติกาที่มันค่อนข้างยุ่งเหยิงแบบนี้ที่เราเปิดเสรีขึ้นความถี่กันมาหลายปีเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มมีระบบมาเฟียเกิดขึ้นแล้วนะคะก็เริ่มมีคนไปไขว่ขาว่าถ้ามาอยู่กับกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจะได้รับใบอนุญาตจากกสทช.อย่างเงี้ยก็คงต้องฝากช่วยกันกระจายข่าวด้วยว่าอย่าไปเชื่อแบบนั้นนะคะสุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่บอร์ดกสทช5คนแต่11คนนะคะถ้าใครเจอแนวพฤติกรรมว่ามีใครไปต่อรองบอกว่าถ้ามาจ่ายเงินให้แล้วจะได้ใบอนุญาตแน่นอนจะอะไรแบบเนี้ยซึ่งเริ่มมีแล้วก็มีประชาชนหลงเชื่อนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นความสับสนมากก็อย่างที่พี่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยรู้ข่าวสารซึ่งก็คือส่วนตอนนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้มีสื่อประชาสัมพันธ์อะไรมากนะคะส่วนใหญ่ก็ผ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ผ่านเว็บไซต์ที่อาจจะยังไม่ทั่วถึงก็อาจจะต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อให้สังคมไม่สับสนแล้วก็ไปในทิศทางที่เข้าใจร่วมกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางเบื้องต้นที่คิดว่าต่อไปเนื่องจากเรากำลังจะปรับระบบใหม่นะมันก็จะต้องมีความอดละหมาดกันแต่ว่านโยบายของเราคือเราก็จะรับฟังทุกกลุ่มแล้วก็จะค่อยๆแก้ปัญหาคือเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยแบบนี้มันก็เละนะคะแต่พอเราเริ่มจะทำอะไรมันก็ต้องมีคนได้รับผลกระทบซึ่งก็เป็นเรื่องที่รับสภาพนะคะแล้วคงจะต้องมีม็อบมีชุมนุมมีประท้วงแล้วก็ล่าสุดก็มีการร่ารายชื่อจะแก้พรบ.กสทช.แล้วเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการประมูลเลยนะคะทีนี้กฎหมายมันเขียนบอกให้มีการประมูลอันนี้ถ้าเกิดสภารับไปแก้พรบได้ก็เป็นเรื่องของสภาแต่ตอนนี้ยังไม่แก้เราก็คงดำเนินการตามนี้ไปก่อนแต่ว่าก็ต้องพร้อมรับกับคนที่ทั้งหลายจะไม่เห็นด้วยหรืออะไรก็ต้องเขียนกันด้วยเหตุผลต่อไปอะค่ะตรงนี้ทางเราได้ฟังรายละเอียดของแผนแม่บทนะคะแล้วก็ความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิทยุชุมชนมาแล้วใครในห้องมีท่านใดมีคำถามไหมคะขอสักสองคำถามค่ะ
อันนี้เราขอพิธีกรถามก่อนคือสงสัยตรงที่ว่าถ้าในอนาคตระบบการเป็นดิจิตอลเนี่ยค่ะแล้วอนาล็อกจะยังอยู่ไหมอย่างสมมติถ้าเกิดคุณดูตัวเองเนี่ยชุมชนมากกัดก้อนเกิดกินขนาดนี้เกิดชาวบ้านเขาไม่มีปัญญาไปซื้อเองแล้วยังต้องใช้อนาล็อกยังจะสามารถใช้ได้ไหมคะค่ะเอาโทรทัศน์ก่อนนะคะโทรทัศน์เนี่ยคือในอนาคตโทรทัศน์ตอนนี้แผนแม่บทกสทช.คือเราจะเริ่มสวิตช์ออนอาจจะมีจริงๆจะเริ่มมีการทดลองออกอากาศภายในปีนี้นะคะแล้วก็ปีหน้าคงอาจจะได้เริ่มมีการส่งระบบดิจิตอลแล้วแต่ว่าจะคู่กันไประหว่างอนาล็อกกับดิจิตอลไปเรื่อยๆนะคะคือท่านใดพอเราถ้าสมมติปีนี้กสช.เคาะส่งสัญญาณว่าเราจะเลือกมาตรฐานอะไรเป็นมาตรดิจิตอลมาตรฐานยุโรปมาตรฐานญี่ปุ่นมาตรฐานจีนมาตรฐานอเมริกาเนี่ยนะคะซึ่งถ้าเราตัดสินใจได้บนฐานของหลักวิชาการเหตุผลแล้วก็เป็นประโยชน์ของประชาชนเช่นราคาไม่แพงแล้วก็มันอะไรต่อเนี่ยอะไรได้เนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณให้อุตสาหกรรมพวกที่ผลิตเครื่องทีวีทั้งหลายเขาก็จะผลิตมานี่ใครมีสตางค์จะซื้อช่วงแรกมันก็อาจจะแพงหน่อยเพราะว่าดีมานด์มันอย่างน้อยเพราะฉะนั้นใครมีตังก่อนก็อาจจะได้ดูก่อนอันนี้มันเป็นกฎแบบกฎธรรมชาติและโหดร้ายนะคะแต่ว่าอนาล็อกยังอยู่ก็ใครมีตังค์ซื้อเครื่องดิจิตอลก่อนก็ดูดิจิตอลก่อนใครยังไม่มีตังค์ก็ดูอนาล็อกไปก่อนไปจนถึงปี2015นะคะก็อีก4ปีก็จะคือจุดเริ่มต้นของการสวิตช์ออนนะคะไปสู่ดิจิตอลนั่นหมายถึงว่าจะยุติค่อยๆยุติจะยุติการส่งสัญญาณในระบบอนาล็อกสำหรับทีวีนะคะแต่ว่าก็จะมีมาตรการให้ประชาชนได้ซื้อไอ้เซ็ตท็อปบ็อกซ์ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปด้วยแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยการสวิตช์โอเวอร์จริงๆอาจจะไม่ได้เร็วภายใน 4-5 ปีจะกินเวลา10ปีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยังไงเทคโนโลยีมันก็จะต้องเปลี่ยนเพราะว่า ITU หรือสภาพโทรคมนาคมสากลเนี่ยเขารับรองการผลิตอุปกรณ์ในระบบอนาล็อกแค่ปี2020นะคะเหมือนตอนนี้ถ้าร้านท่านยังมีทีวีขาวดำอยู่แล้วมันเสียก็จะหาคนซ่อมให้ยากแล้วนะคะมันก็จะเป็นวิวัฒนาการของมันแต่ว่ามันก็คงไม่เร็วนะคะก็คงกินเวลาเป็น10ปีก็คือใช้คู่ขนานไปด้วยกันได้แต่ไอ้ดิจิตอลวิทยุเนี่ยก็ส่วนตัวก็คิดว่ามันคงไม่สวิตช์ออฟแบบไป 100% มันก็คงต้องเป็น2ระบบคู่กันเรามีแนวคิดเล่นๆว่าหรืออาจจะเอาวิทยุธุรกิจขึ้นห้างไปก่อนแล้วก็ส่วนคลื่นที่เหลืออนาล็อกเนี่ยเอามาให้ชุมชนนะคะแต่บางคนบอกอ้าวทำไมชุมชนไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นห้างมันมีหลายมุมมองบางคนก็บอกชุมชนก็อยากขึ้นห้างว่าทำไมต้องให้ใช้ขึ้นอนาล็อกอะไรเงี้ยแต่บางคนบอกดีแล้วเอาธุรกิจไปแข่งกันเรื่องคุณภาพเสียงแบบคมกริบแต่ว่าที่เหลือทีนี้มันขึ้นอนาล็อกเหลือก็ให้ชุมชนใช้กันนะคะประกาศงานบวชงานแต่งอะไรกันก็ว่าไปอย่างเงี้ยมันก็มีสองแนวคิดที่กำลังคุยกันอยู่แต่ว่าเรื่องวิทยุดิจิตอลนี่ค่อนข้างยากไม่ง่ายยังไม่รู้จะทำได้ไหมนะคะเพราะว่าหลายประเทศเขาไม่ค่อยจะไปกันเพราะว่าอย่างที่บอกมันถึงจะต้องเครื่องรับอะไรหลายประการเพราะว่าการที่จะทำให้คนแบบ60ล้านคนมีเครื่องรับในระบบดิจิตอลได้เนี่ยก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะอุดมคติเหมือนกันเว้นแต่ว่าเราทำได้จริงๆนะคะแต่ในเบื้องต้นก็ไม่ได้ตัดสินอนาล็อกนะคะจอกับคู่ขนานกันไปส่วนทีวีเนี่ยมันจะมีจุดสิ้นสุดก็เมื่อไหร่เราจะสวิตช์ไม่มีแล้วในระบบอนาล็อกค่ะคำถามเพิ่มเติมนะคะคือเผอิญวิทยุชุมชนที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านเป็นวิทยุชุมชนแท้นะครับซึ่งมีไม่เกิน500คลื่นมั้งนะครับอีกประมาณ 6,000 เนี่ยไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ทีนี้เนี่ยปัญหาตอนนี้คือเวลาเราขอรับอนุญาตชั่วคราวเนี่ยประมาณ 6,000 ต่อขึ้นเนี่ยมันกระจายกันอยู่ทุกขึ้นตั้งแต่88ถึง106กระจายอยู่หมดเลยมันก็เลยกวนกันไปหมดเป็นไปได้ไหมที่กสช.เขาจะจัดกลุ่มเช่นวิทยุชุมชนอยู่ที่88ถึง90 90ถึง100เนี่ยเป็นวิทยุธุรกิจแล้วก็100ถึง106เป็นวิทยุชุมชนระดับทุกวิทยุชุมชนประเภทธุรกิจอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าจับคนละเลนแบบนี้เนี่ยก็ให้ไปสู้กันในแต่ละเลนมันก็จะไม่ควรกันเป็นไปได้มั้ยครับเป็นไปได้ค่ะมีข้อเสนอให้เราเขียนเรื่องนี้ไว้ในแผนแม่บทด้วยนะคะแต่ว่ามันก็เราจะเอาไปใส่ไว้ในแผนตารางขึ้นความถี่คือหลังจากแผนแม่บทผ่านแล้วมันจะมีทางเทคนิคที่กสทช.ต้องทำมาอีกอันนึงก็คือการจัดตารางขึ้นความถี่นี่แหละค่ะแล้วในขณะที่เรากำลังจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลด้วยเนี่ยเราอาจจะใช้โอกาสในการที่จะเปลี่ยนตรงนี้ออกแบ
ต่อันนี้ขอตัวว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้มากนะคะอาจจะต้องให้ดร.ทีมาอธิบายเพราะมันเป็นเรื่องทางวิศวกรรมมันทำได้นะคะอย่างในสหรัฐอเมริกาเขาก็แบ่งโซนว่าขึ้นต้นๆเป็นขึ้นของนอนคอมเมอร์เชียลนะคะก็คือพวกไม่แสวงหากำไรขึ้นศาสนามหาวิทยาลัยเลยอยู่โซนเดียวกันเรียกว่าการโซนิ่งสเปกตรัมนะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นขึ้นธุรกิจส่วนตัวก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้แต่ว่ามันจะเป็นโจทย์ให้พวกนักวิศวกรรมไปออกแบบเหมือนกับตอนนี้มันเป็นใยแมงมุมอยู่อะ แล้วทีนี้เทคนิคก็ต้องไปทีนี้มันจะกระทบทุกคนตอนนี้ทุกคนจะหวงแหนขึ้นของตัวเองอะใครได้ 98.5 ใครได้ 106.5 ไม่ได้กระทบใครนะคะใครได้ 93.5 เลยก็ตาม 8.25 ทุกคนก็จะหวงบ้านเลขที่ตัวเองมากตอนนี้ไม่มีใครยอมคืนไม่ใช่แค่วิบชนนะวิทยุรัฐเองก็ไม่ยอมคืนเป็นปน.อะไรเองกสทก็ยากเพราะทุกคนถือว่าสร้างแบรนด์คนติดแล้วมันจะยากมากแต่ว่าถ้าใช้โอกาสการรีฟาร์มมิ่งนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะจัดโซนกันใหม่หมดเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสดีบังคับให้ทุกคนต้องคืนบ้านเลขที่แล้วมาต่อแถวกันใหม่แต่มันจะโอลมานกันพอสมควรในแง่ที่ว่าบ้านวิศวกรรมก็ทำไปนะคะแต่ว่าไอ้ด้านของจริงเนี่ยแหละตอนที่ย้ายบ้านเลขที่เนี่ยมันก็คงจะเป็นช่วงแบบแล้วมันจะยังไงทุกคนยังนึกภาพไม่ออกเองก็ยังนึกภาพไม่ออกนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะก็ต้องลองดูเพราะว่ามันเหมือนเขียนในอากาศกับของจริงเนี่ยมันก็จะลำบากแล้วก็ทุกคนก็เหมือนจะลงทุนไปแล้วอะไรไปแล้วเขาก็ถึงเรียกร้องว่าเราจะมีค่าเว้นคืนเยียวยาอะไรไหมนะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถจะทำรีฟาร์มเพื่อปรับไปสู่ดิจิตอลได้จริงเราก็ต้องทำแบบนั้นอ่ะเหมือนเป็นการออกแบบเพื่อความผิดกันใหม่ในประเทศไทยอะค่ะแต่พอออกแบบกันใหม่แล้วการเอาของสภาพความเป็นจริงให้มันสอดคล้องกับการออกแบบใหม่อันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายของการที่กสทชจะทำจริงค่ะก็ขออนุญาตเสริมนิดนึงกันแล้วกันนะฮะก็เมื่อสักครู่นะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรคลื่นความถี่เหมือนกันนะฮะเริ่มทีเนี่ยคงจะเป็นคำถามที่บอกว่าทุกเวทีนะฮะต้องมีคำถามนี้ขึ้นไปถามนะฮะคณะกรรมการกสทชนะฮะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าโอ้โหไม่อยากที่จะไปสร้างแบรนด์ใหม่ของตัวเองเลยใช่ไหมฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าหากว่าเลี่ยงไม่ได้ก็จะต้องทำใช่ไหมฮะตรงนี้เอาละในเมื่อถ้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมว่าทุกคนถ้าให้ความร่วมมือหรือว่ากฎหมายเขียนไว้แล้วทุกคนก็จะต้องเดินตามกติกาแต่ทีนี้นะฮะผมมีข้อที่อยากจะนำเรียนเสนออย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ที่บอกว่ามีการมีคลื่นหลายคลื่นที่มันเกิดกันมีเยอะแยะมีทั้งสีเทาสีดำก่อนที่ทางคณะกสทช.ที่จะไปจัดเรียกไปจัดระเบียบใช่ไหมฮะจัดเลนนะครับก่อนอื่นขอให้จัดระบบระเบียบกับคลื่นที่เป็นสีดำนะครับอันดับแรกนะครับอันดับที่สองเมื่อสักครู่ที่คุณสิงห์พิญญาพูดถึงอันแมนสเตชันใช่ไหมครับตรงนี้ผมว่าถ้าหากว่าถ้าจัดระเบียบตรงนี้ออกไปที่เหลือนะผมว่าน่าจะเพียงพอในการที่จะขยับขยายและแบ่งปันกันครับผมขอบคุณครับก็อีกเรื่องนึงนะคะคืออยากจะสอบถามทางคุณเนี่ยว่าเมื่อประมาณวันที่4 กุมภาพันธ์ได้มีการจัดสัมมนาไปแล้วครั้งนึงแล้วอยากจะทราบว่าจะมีรอบที่2ไหมคะงานอะไรนะคะอ๋อแผนแม่บทใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆตอนนี้ปิดแล้วนะคะแผนแม่บทเราปิดไปแล้วเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยมันก็จะประกาศราชกิจจาช้าก็ทำหลายเรื่องแล้วก็ทำตามเกณฑ์นะคะแผนแม่บทเราร่างเสร็จเมื่อปลายธันวาแล้วตามกฎหมายบอกว่าจัดประชาพิจารณ์ต้องเอาขึ้นเว็บ30 วันแล้วก็ขึ้นเว็บ30 วันก็เลยได้จัดประชาพิจารณ์ใหญ่ในกรุงเทพวันที่10นะคะแล้วดิฉันเองก็ไปเดินสายทั่วประเทศมาแต่ว่าเราคงไม่สามารถไปได้เยอะจังหวัดเพราะว่าก็ไปภาคหลักๆนะคะแต่ว่าเราก็เปิดให้มีการส่งจดหมายส่งอีเมลอะไรมาตอนนี้ก็เป็นลางอยู่เหมือนกันนะคะก็คงตอนนี้ก็คงติดรับแล้วนะคะก็คือแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขตามที่มีเสียงท้วงติงมาหรือเปล่าอันนี้ท่านต้องรอดูว่าเปรียบเทียบร่างก่อนประชาธิปไตยกับหลังประชาธิปไตยเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนยังไงอันนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์ได้นะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าความเห็นส่วนตัวที่ว่าแผนที่ยุทธศาสตร์เสียงที่โทรทัศน์เนี่ยค่อนข้าง75% ดีแต่คือถ้าเราทำได้แค่ตามแผนแม่บทเนี่ยก็สุดยอดแล้วนะคะมันอาจจะมีรายละเอียด อย่างดิฉันเองมาจากภาค NGO เนี่ยหลายคนก็อยากจะให้บรรจุทุกอย่างไปในแผนนะคะเช่นจะต้องมีการคำนึงถึงกลุ่มผู้ได้โอกาสกลุ่มเปราะบางทางสังคมกลุ่มหลากหลายทางเพศกลุ่มพิการกลุ่มคนชราเนี่ยก็ไปดีเฟนให้นะจนก็ได้มา
ระดับนึงแต่ว่าไม่สามารถจะใส่ทุกคีย์เวิร์ดไปได้เพราะคนอื่นเขาไม่เข้าใจเช่นบอกว่าต้องมีการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางเขาถามว่าอะไรคือกลุ่มเปราะบางเราก็ต้องอธิบายว่ากลุ่มเปราะบางมันหมายถึงเช่นกลุ่มหลากหลายทางเพศนะคะกลุ่มอะไรต่างๆที่ได้โอกาสอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่ใช่คนได้โอกาสแค่ทีเดียวแต่เป็นกลุ่มเปราะบางตอนนี้ก็ต้องอธิบายคนอื่นเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ทำงานถ้าประชาสังคมมาเขาจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอันนี้ก็คือในมุมหนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องอื่นๆอีกในเรื่องวอร์นิ่งเนี่ยเรื่องที่ว่ามันค่อนข้างครอบคลุมระดับแล้วนะคะถ้ามันผ่านไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นนิมิตที่ดีมันอาจจะไม่สมบูรณ์ 100% แต่ว่ามันก็ดีระดับนึงแต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นปัญหาก็คือแผนบริหารขึ้นความถี่ที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็คือว่าระยะเวลาในการขอคืนขึ้นจากภาครัฐอันนี้มันเป็นเรื่องแบบร้อนแรงมากนะคะก็คือว่าในร่างเดิมเนี่ยใช้สูตรโมเดล 50-15 นะคะก็คือว่าให้เวลากับ 50-15 นี่จะไม่กระทบไปที่ชุมชนนะคะแต่กระทบพวกหน่วยงานรัฐทั้งหลายที่ถือว่าขึ้นความถี่นะคะเช่นหน่วยงานทหารกองทัพอสมทกรมประชาสัมพันธ์นะคะในร่างเดิมก็เป็นมาตรฐานปฏิปนอมก็คือว่าให้เวลา5ปีสำหรับวิทยุ10ปีสำหรับโทรทัศน์เหตุผลก็คือเท่ากับสัมปทานที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนะคะแต่ทีนี้ก็ถูกเสียงจากประชาพิจารณ์ส่วนใหญ่บอกว่ามันนานไปนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เสนอให้มันลดลงแต่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้คงต้องรอโหวตรอบสุดท้ายว่าจะลดลงหรือจะมากขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ว่าน่าจะยากที่สุดในแผนบริหารขึ้นความถี่แต่ว่าแผนกระจายเสียงส่วนตัวที่ว่าร่างที่มันปรับปรุงหรอกเพิ่มเติมเนี่ยก็น่าจะพอใช้ได้ระดับหนึ่งที่จะใช้ทำงานได้แล้วค่ะก็ขอขอบคุณนะคะคุณสุริยาคุณมิชลาแล้วก็ก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ไปที่มาดูขอบมากขันออกจะต้องขอบคุณให้กับคุณสุเมฆนะคะเด็กวิทยุชุมชนผู้รักษาตรงกลางเราเป็นออนไลน์แล้วดิจิตอลดิจิตอลไม่รู้ขอเชิญถามลูกคงค่ะอาจารย์เปิดคุณชดานะคะแล้วก็ขอเชิญถ่ายรูปหน่อยนะคะเฮ้ยพี่นิวัฒน์ครับได้ค่ะ